วัสดีครับคุณผู้ชมเฮลเลอร์แม็กคลิปทุกท่านครับจิมมี่ธนเทพธเนศนิรศัยและมาร์คกมลวงสว่างครับแล้วก็ข้างหลังนะครับพี่แชมป์พุทธิพัฒน์พี่มนต์ปฏิรัตน์ครับวันนี้เราอยู่ด้วยกัน3คนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปรีวิวรถยนต์แล้วก็ข่าวสารเรื่องรถยนต์จากเฮลเลอร์แม็กของเรานะครับวันนี้เราอยู่กันในผลผลิตล่าสุดของ Honda Motor นะครับแล้วก็เป็นรถยนต์รุ่นยอดนิยมในตลาดทั่วโลก1ใน4รุ่นหลักของ Honda ทุกท่านครับ Honda Civic ใหม่ Honda Civic Generation ที่11เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อวันที่6สิงหาคม2021ที่ผ่านมามาพร้อมกับความคาดหวังของ Honda เหมือนกันเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่มีภาพเผยแพร่ออกมาจากตลาดสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเสียงตอบรับของผู้บริโภคในประเทศไทยนั้นพากันบอกเลยว่ารถรุ่นใหม่ไม่สวยเลยเมื่อเทียบกันกับรถรุ่นเก่าอย่างไรก็ตามจากผลวิจัยตลาดของทีม Honda Automobile Thailand นะครับช่วงก่อนเปิดตัวนั้นระบุว่าลูกค้าที่เห็นรถคันจริงนั้นมันมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น2แนวทางคือถ้าไม่เกลียดไปเลยก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าพอรับได้และสัดส่วนตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในระดับครึ่งต่อครึ่งกันเลยทีเดียวดังนั้นทีมการตลาดของ Honda เขาเลยรู้สึกว่าใจชื้นขึ้นมาสักหน่อยนึงนะครับที่จะเปิดตัว Civic รุ่นใหม่ในประเทศไทยอย่างไรก็ตามครับ Civic รุ่นใหม่นี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างจะหลายเรื่องอยู่เหมือนกันหลักๆแล้วนั่นก็คือการเปลี่ยนโฉมตัวถัง Full Model Change จากหน้าตาแบบเดิมที่ดูโฉบเฉี่ยวเอาใจวัยรุ่นกลายเป็นเส้นสายเรียบง่ายขึ้นสุขุมขึ้นโตขึ้นไปตามวัยดูไปดูมาคล้ายกับการเอา Honda Accord รุ่นปัจจุบันไปผสมกันกับ Audi A4 แล้วก็ Audi A6 รุ่นก่อนหน้านั้นนะครับเอาล่ะมาร์คทีนี้พอเห็นรูปลักษณ์ภายนอกของ Civic ใหม่ครั้งแรกเนี่ยมาร์คคิดยังไงบ้างสรุปมันคือ Civic หรือ Accord อ่ะพี่เออนั่นนี่ฉันก็ว่างั้นว่ะเฮ้ยคือมันหาความต่างได้ค่อนข้างจะยากสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถเลยนะเพราะเส้นสายมันมาแบบเดียวกันไงคือมันเป็นแบบ6 window เหมือนกันไงคือมันเป็นรถที่ด้านข้างมีกระจกหน้าต่าง3บาน2ฝั่งเป็นรถเรียกว่า6 window ซึ่งมันเป็นแนวทางการออกแบบที่ Audiใช้กับรถของตัวเองมาค่อนข้างจะเป็นเวลาช้านานแล้วตลอด 20-30 ปีเนี่ยแล้วไปมา Honda Accord Generation ล่าสุดก็มาใช้เส้นสายแบบ6 window แบบนี้บ้างแล้วใครจะไปคาดคิดว่า Civic ใหม่ปรับเส้นสายออกมาเฮ้ยมันหาความต่างจาก Accord ได้ยากจังเลยว่ะเอาตรงๆนะสำหรับผมเนี่ยทั้งคันผมว่าผมพอยอมรับได้แต่ผมโคตรเกลียดดีไซน์ด้านหน้าเลยอะที่เกลียดนี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าดันไปเห็นว่าเวอร์ชั่นที่ขายในประเทศจีนที่ใช้ชื่อว่า Honda Integra เนี่ยที่เอาชื่อ Integra เก่ามาสวมเนี่ยเฮ้ยหน้าของรถรุ่นนั้นมันดันสวยกว่า Civic เวอร์ชั่นไทยกับอเมริกาเหนือว่ะนี่กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้ว่าเก็บของดีไว้ขายอเมริกาอย่างเดียวนะเก็บของดีไว้ขายตลาดเมืองจีนด้วยนะแล้วตลาดเมืองไทยคืออะไรวะก็ไม่เข้าใจมาตรงนี้อย่างไรก็ตามนะครับยอดขายในกลุ่ม C segment ตอนนี้ Honda Civic ก็ยังคงเป็นที่1ในตลาดอยู่ดีที่1ชนิดที่ว่าทิ้ง Corolla Altis แล้วก็ Mazda 3ไปแบบหายห่วงหายหัวกันไปเลยสำหรับรุ่น Civic 1.5 Turbo RS นั้นจะแตกต่างจากรุ่น EL และ EL Plus ด้วยอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกเพิ่มเติมก็คือมีทั้งชุดไฟหน้าแบบ Full LED สัญลักษณ์ RS ที่กระจังหน้ากรอบกระจกหน้าต่างด้านบนเป็นสีดำมือจับประตูก็เป็นสีดำกระจกมองข้างก็เป็นสีดำเสาอากาศครีบฉลามก็เป็นสีดำสปอยเลอร์หลังก็ยังเป็นสีดำถ้ารถเป็นสีดำทุกอย่างมันก็จะดำหมดเลยดำมาเมี่ยมเลยนะฮะและแน่นอนครับปลอกถ้อยเสียด้านหลังก็เป็นแบบคู่แล้วล้ออะไรก็ยังเป็นสีดำเป็นแบบ wide spoke นะครับดำด้านขนาด17นิ้วรัดด้วยยาง Yokohama Advanced Decibel 215/50R17พอเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารปุ๊บเห็นแอร์แล้วแบบจะเอาน้ำผึ้งมาหยอดมากเลยเออมันคือทรงรังผึ้งไงดีไซน์แบบรังผึ้งอ่ะเป็นฮันนี่คอมอ่ะตอนแรกเนี่ยที่เราดูจากภาพเนี่ยเราคิดว่าไอ้ลายรังผึ้งอันเนี้ยมันน่าจะเป็นแบบโครเมียมใช่ไหมเป็นพลาสติกชุบโครเมียมเงาๆมันจะสวยหน่อยใช่ไหมที่ไหนได้พลาสติกสีดำเออแต่ก็ต้องยอมรับครับในแง่ของความสวยเนี่ย
ดูจากรูปอ่ะมันสวยจริงนะแต่พอดูจากของจริงเนี่ยเรารู้สึกว่ามันดรอปลงมาหน่อยว่ะกลายเป็นว่ามีแค่ตัวกรอบเท่านั้นที่มันเป็นพลาสติกสีเงินโครเมียมแต่ตัวที่เป็นรังผึ้งมันไม่ใช่ซึ่งอันเนี้ยแอบด้อยความรู้สึกเราลงไปนิดหนึ่งนะไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามแผงหน้าปัดและตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็ชวนให้เรานึกถึงว่าตกลงนี่คือซีวิกหรือว่ามาสด้า3อันเนี้ยโดยเพราะอย่างนี้ใช่ไหมมาร์คจอลอยจอลอยเนี่ยมาสด้าชัดๆเลยฮะชัดเจนเลยแล้วก็ต้องขอชมเชยเรื่องของทัชชิ่งสวิตช์ต่างๆนานาเนี่ยดูติ๊กติ๊กแฮะแก๊กเนี่ยทัชชิ่งสวิตช์นี่ดีนะทำเล่นไปวัสดุแมทเทียลที่ใช้กับสวิตช์ของชุดเครื่องปรับอากาศนะโอเคการปรับช่องแอร์นี่ก็ดูดีดูเหมือนแบบคล้ายๆจอยสติ๊กเลยนะแต่พอมาเป็นสวิตช์ควบคุมบนแผงพวงมาลัยนะบนก้านพวงมาลัยทั้งสองฝั่งเนี่ยทำไมแผงสวิตช์มันคือทัชชิ่งอะดีนะเนี่ยนะตักตักวอลลุ่มเนี่ยตักตักเนี่ยดีนะทัชชิ่งดีนะแต่วัสดุเนี่ยมันยังเป็นวัสดุแบบธรรมดาอยู่เลยคือถ้าทำทัชชิ่งสวิตช์มาดีขนาดนี้ช่วยกรุณาทำแมทเทียลของพลาสติกตรงนี้ให้มันดูไฮขึ้นไปสักนิดนึงให้มันสมราคาลดกว่านี้สักนิดนึงจะได้ไหมเนี่ยเพราะว่าบางคนนะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยแมทเทียลเป็นแมทเทียลธรรมดาแต่บางคนบอกว่าทัชชิ่งบางทีมันแข็งนะพี่แบบกว่าจะกึกอย่างเงี้ยมันแข็งก็แข็งอยู่พอสมควรนะนิดนึงเหมือนกันแผงคอนโซลกลางตรงนี้อุ๊ย texture อันนี้ดีมากเห็นไหมเป็นพลาสติกที่กัดลายขึ้นรูปได้สวยมากชอบมากเลยอ่ะตำแหน่งคันเกียร์มันอาจจะดูโบราณนะแต่ผมมองว่ามันก็ถูกออกแบบมาให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะกับการขับเลยล่ะเพราะเราต้องไม่ลืมว่า Civic ในตลาดต่างประเทศนั้นยังมีเกียร์ธรรมดาให้เลือกอยู่ดังนั้นการออกแบบด้าน Ergonomics ของรถคันนี้เขาพยายามที่จะเน้นเอาใจคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าเป็นสำคัญตำแหน่งนั่งนี่นะครับขอบอกเลยว่าค่อนข้างจะตรงเรียกได้ว่าเป๊ะเลยล่ะแทบไม่มีอะไรให้มันเยื้องเลยตรงละเตี้ยได้ไหมพี่ใช่ตรงและเตี้ยด้วยถูกต้องเพราะว่าตัวรถเนี่ยเขาออกแบบให้มันเป็นแบบ wide body and low body เอาใจตลาดอเมริกาเหนือเพราะฉะนั้นตำแหน่งเบาะนั่งคนขับในตำแหน่งที่เตี้ยสุดนี้มันก็จะเตี้ยพอสมควรถ้าคุณคุ้นเคยกับ Civic มาโดยตลอดตั้งแต่ Civic FD เป็นต้นมาตำแหน่งเตี้ยสุดของเบาะเนี่ยมันก็เตี้ยซะจนกระทั่งอีกนิดเนี่ยมึงจะเป็นเบาะนั่งรถสปอร์ตละนอกจากนี้นะครับรุ่น IS วัสดุหุ้มเบาะนั่งแบบหนังกลับและหนังสังเคราะห์เดินตะเข็บได้สีแดงเบาะนั่งฝั่งคนขับนั้นปรับด้วยไฟฟ้าแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารก็ปรับด้วยไฟฟ้าอีกสีทิศทางด้วยตำแหน่งนั่งขับที่ผมชอบมากเลยคือนอกจากว่ามันจะตรงไปหมดแล้วเนี่ยตำแหน่งวางแขนเนี่ยบนพนักวางแขนที่แผงประตูด้านข้างแล้วก็บนฝากล่องคอนโซลกลางตรงนี้วางได้ในตำแหน่งที่สบายพอดีด้วยนะครับแล้วก็มีฟองน้ำบุนุ่มหุ้มหนังมาให้ตามสมควรนะตัวเบาะนั่งเนี่ยเอาตรงๆเลยนะพอใช้ไปนานๆเนี่ยนะกลับรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็นั่งสบายนะมันโอเคนะผมว่าโอเคกว่ารถรุ่นก่อนรุ่นใหม่เนี่ยเขาพยายามปรับให้พนักพิงด้านหลังเนี่ยนะครับในส่วนที่ซัพพอร์ตช่วงตรงกลางกระดูกเนี่ย มันเหมือนก็จมลงไปแต่ว่ามันไม่ใช่จมแค่แอนในจุดเดียวนะมันจมลงไปพร้อมกันหมดเลยกลายเป็นว่าพอนั่งแล้วเนี่ยนั่งนานๆแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่เมื่อยเลยแล้วมันก็เป็นเบาะนั่งที่ดีตัวนึงเลยแหละในตลาดตอนนี้นะพนักศีรษะนั้นมันก็จะเป็นแบบนิ่มเลยถามว่านิ่มไหมคือถ้าเอานิ้วกดอะมันนิ่มใช่แต่ว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยมันคือฟองน้ำแน่นที่ติดนุ่มมันชวนให้นึกถึงไอ้พนักศีรษะของวอลโว่นะครับส่วนตัวเบาะรองนั่งนั้นด้วยความที่ Civic RS นั้นจะใช้วัสดุผ้าอัลคันทาราด้วยนะครับก็เลยจะทำให้เสื้อผ้าของผู้ขับขี่แล้วก็ตัวเบาะเนี่ยมันให้ texture ที่ดีขึ้นนะแล้วนอกเหนือจากนี้ตัวเบาะรองนั่งเองก็มีมุมเงยที่ค่อนข้างจะเหมาะสมนะครับสำหรับคนเอเชียนะดังนั้นเนี่ยมันสามารถจะปรับให้มันเงยขึ้นก็ได้หรือว่าปรับกดเตี้ยลงได้แต่ว่าในขณะที่เตี้ยลงสุดเนี่ยมันก็ยังพอมีมุมเงยช้อนขึ้นมานิดๆกำลังดีแล้วก็ความยาวของเบาะรองนั่งนั้นก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของรถญี่ปุ่นทั่วไปก็คืออีกนิดนึงถึงจะถึงข้อพับส่วนเบาะนั่งด้านหลังนั้นเอาตรงๆคือภาพรวมผมว่านั่งสบายประมาณ1 นะครับแต่ว่าเฮดรูมสำหรับคนที่ตัวสูงอยู่ที่170ซมอย่างผมมันไม่มีปัญหาหัวมันก็จะมีพื้นที่เหลือเหนือศีรษะอยู่ที่ประมาณสัก2นิ้วในแนวนอนแต่ถ้าเป็นไซส์อย่างมาร์คนะครับสูง180ซมปุ๊บนั่งตรงหัวติดครับก็ต้องนั่งไหลนิดนึงอย่างงี้แต่ความรู้สึกคือตัว Civic FE กับ FC เนี่ยมันหลังคาเนี่ยมันรู้สึกเหมือนเตี้ยลงใช่ไหมครับพี่เตี้ยลงนิดนึงต้องเข้าใจนะเพราะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาทำมาเพื่อเอาใจคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าเป็นหลัก
ด้านหลังเนี่ยเอาไว้เป็นพื้นที่ให้เพื่อนร่วมสัญจรเดินทางกันแบบชั่วคราวมากกว่าเดี๋ยวว่าไปวางของจริงๆก็ใช้วางของนะส่วนใหญ่คนโสดซื้อซีวิคไปวางของทั้งนั้นนะพวกนี้นอกจากนี้นะครับรุ่น RS ยังมีอุปกรณ์แล้วก็ออปชันที่เพิ่มเติมจากรุ่น EL Plus อีกก็คือมีกุญแจ Honda Smart Key Card มาให้แล้วก็มีไฟส่องสว่างตกแต่งบริเวณแผงประตูแล้วก็พื้นที่วางเท้ากระจกมองหลังปรับลดแสงอัตโนมัติระบบปั่นน้ำฝนอัตโนมัติมีระบบเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกฝั่งซ้ายขวา Dual Zone มีแท่นชาร์จโทรศัพท์มือถือไร้สาย Wireless Charger แล้วก็มีระบบแจ้งเตือนรัดเข็มขัดสำหรับเบาะนั่งแถวหลังแป้นเบรกและก็คันเร่งแบบสปอร์ตและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือมีหน้าจอชุดเครื่องเสียงขนาด9นิ้วรองรับกับ Apple CarPlay แบบไร้สาย EL และ EL Plus นั้นจะเป็นแบบ7นิ้วนะครับแล้วก็จะรองรับ Apple CarPlay เฉพาะแบบเสียบสายเสียบสายเท่านั้นทีนี้ในแง่ของคุณภาพเสียงเนี่ยถ้าที่ฟังดูแล้วผมถือว่าก็ใช้ได้ประมาณนึงนะดีทั้งคู่ครับnot bad ฮะดีทั้งคู่แม้ว่าปริมาณลำโพงจะต่างกันนิดนึงก็ตามแต่นะถ้า EL Plus กับตัว RS จะเป็น8ตำแหน่งเท่ากันแต่ถ้าตัว EL ธรรมดาจะเป็นแค่4ตำแหน่งส่วนระบบเชื่อมต่อข้อมูลตัวรถกับโทรศัพท์มือถือ Honda Connect นั้นจะมีมาให้เฉพาะรุ่น RS เท่านั้นก็คือไว้สตาร์ทรถผ่านมือถือนะฮะ เป็นงั้นไปเนาะอีกความแตกต่างนึงก็คืออยู่ที่มาตรวัดความเร็วในรุ่น EL และ EL Plus นั้นมาตรวัดความเร็วเนี่ยเป็นมาตรวัดปกติยังเป็นเข็มอนาล็อกปกติแต่ด้านข้างเนี่ยหน้าจอสำหรับแสดงผลทั้งมาตรวัดรอบแสดงทั้งอุณหภูมิแสดงทั้งตำแหน่งเกียร์แล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่างๆรวมทั้งเรื่องของชิปคอมพิวเตอร์ต่างๆเป็นหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วซึ่งก็ทำงานสอดประสานกันได้ค่อนข้างจะดีให้นึกถึงเหมือนประมาณของนิสสันอเมร่าได้ไหมครับพี่นิสสันอเมร่ากับนิสสันคิกประมาณนั้นหน้าจอจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าขวาคือเข็มจริงขวาส่วนซ้ายเป็นตัวดิจิตอลนั่นแหละประมาณนั้นแต่ถ้าอยากได้จอขนาดใหญ่ 10.25 นิ้ว TFT สวยกราฟิกดูดีแล้วก็มีลูกเล่นที่ค่อนข้างจะเลือกได้หลากหลายมากมายในการแสดงผลต่างๆนานาตรงนั้นเนี่ยนะครับก็คงจำเป็นต้องเลือกเอารุ่น RS เนี่ยแหละผมยอมรับเลยนะว่างานนี้เนี่ย Honda ทำเรื่องของ User Interface บนหน้าจอได้ดีมากดีซะจนกระทั่งงานนี้เป็นแม่แบบให้กับรถยุโรปได้เลยแล้วก็ที่ชอบที่สุดอย่างนึงก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกด Cruise Control ปุ๊บคุณจะเห็นว่ามันมีรถโผล่มา1คันแล้วรถเนี่ยน่ารักจ้ะเปิดไฟเลี้ยวรถก็จะเปิดไฟเลี้ยวตามกล้อง Honda Lane Watch ก็จะปรากฏขึ้นทางซ้ายแต่ฝั่งขวาไม่มีนะแค่ซ้ายนะแค่ซ้ายอย่างเดียวไอ้ลองเหยียบเบรกสิมันก็ขึ้นไฟเบรกให้แล้วถ้าเปิดไฟฉุกเฉินด้วยอ๋อมันขึ้นทั้งคู่หุยแรดจังเลยว่ะเอ้ยชอบแบบน่ารักอ่ะเป็นกิมมิคน่ารักน่ารักเล็กๆอ่ะชอบมากเลยแล้วเวลาแบบรถวิ่งเนี่ยมีรถส่งคลองหรืออะไรเนี้ยมันก็จะเป็นป๊อปอัพขึ้นมาเหมือนเทสลาเลยนะมีความคล้ายมากแต่แบบมันน่ารักจริงๆคือหน้าจอตัวที่ว่านี้นะครับมันก็คือเชื่อมการทำงานกับระบบ Honda Sensing นั่นแหละซึ่ง Honda Sensing เนี่ยทุกรุ่นย่อยมีมาให้ครบเลยนะครับประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนพร้อมกับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ CMBS Collision Mitigation Braking System ระบบช่วยควบคุมให้รถอยู่ในช่องทาง LCAS Lane Keeping Assist System ระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทาง RDM with LDWRoad Departure Mitigation with Lane Departure Warning ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมกับระบบปรับความเร็วตามรถคันข้างหน้าที่ความเร็วต่ำ ACC with LSF Adaptive Cruise Control with Low Speed Following ระบบเตือนเมื่อรถคันข้างหน้าเคลื่อนที่ LCDN Lead Car Departure Notification System แล้วก็มีระบบไฟสูงอัตโนมัติ Auto High Beam นอกเหนือจากนี้นะครับยังมีระบบเตือนเมื่อผู้ขับขี่เกิดอาการเหนื่อยล้า Driver Attention Monitor มีกล้องแสดงภาพมุมอับทางสายตาด้านซ้าย Honda Lane Watch ซึ่งมีเฉพาะรุ่น RS แล้วก็มีถุงลมนิรภัยคู่หน้าด้านข้างแล้วก็ม่านลมนิรภัยรวม6จุดเข็มขัดนิรภัยแบบ ELR 3จุดทั้ง5ตำแหน่งถ้าอย่างเงี้ยพูดถึงว่าระบบตัวช่วยขับขี่เนี่ยของ Honda นี่ถือว่าเป็นระดับไหนครับพี่ Autonomous Drive ก็ระดับประมาณสักเลเวล2ขึ้นไปละเพราะว่าพวงมาลัยมันก็หักด้วยเนาะแต่แค่ว่าเราต้องประคองพวงมาลัยด้วยใช่มันเป็นประมาณเลเวล2ขึ้นไปละนะถือว่าโอเคครับแล้วก็ในแง่ของการทำงานมันทำงานได้ค่อนข้างดีจริงแล้วก็เตือนกระพริบขึ้นมาบนหน้าจอเลยนะและแม้กระทั่งเวลาที่เราวิ่งเข้าไปใกล้รถคันข้างหน้านะคือผมกะว่าจะมุดไงแล้วก็จะหักหลบอย่างเงี้ยระบบก็เตือนตึ๊ดตึ๊ดอ่ะโอเคเราฟึ๊บไปแล้วก็ไม่ได้มีการมารบกวนในการขับขี่มากอย่างที่ระบบของรถคันอื่นมันเป็นกันมาถือว่าใช้ได้โอเคนะ
คือมันแค่เตือนแต่เราไม่ได้แบบว่ากดเบรกให้เราเลยมันไม่ได้มาแพนิคอะไรให้เราอย่างนั้นเอาละครับมาดูรายละเอียดด้านงานวิศวกรรมกันบ้างดีกว่าความเปลี่ยนแปลงสำคัญของ Civic รุ่น FE ในคราวนี้ก็คือการตัดเอาขุมพลัง R18 เบนซิน4สูบ Single Overhead Camshaft 16วาล์ว 1.8 ลิตร140กว่าม้านั้นออกไปกลายเป็นว่าตอนนี้ Civic ในประเทศไทยจะเหลือเครื่องยนต์เดียวคือนหัส L15 นั่นเองแต่ก็ไม่ใช่ L15 B7 แบบ Civic FC กับ FK ตัวที่ผ่านมาเพราะคราวนี้มันเป็นเครื่องยนต์ L15BG ครับยกมาจาก Accord 1.5 Turbo เลยนั่นแหละแต่ก็มีการปรับจูนต่างกันเล็กน้อยเครื่องยนต์ L15BG นั้นเป็นเบนซิน4สูบ Double Overhead Camshaft 16วาล์ว 1.5 ลิตรฉีดจ่ายเชื้อเพลิงแบบ Direct Injection ด้วยหัวฉีด Multipoint PGM FI พ่วงระบบอัดอากาศ Turbo Charge แล้วก็มีระบบแปรผันวาล์ว2แบบในเครื่องเดียวคือฝั่ง ID นั้นจะแปรผันด้วยระบบ BTC ปกติแต่สำหรับฝั่งไอเสียจะแปรผันระยะยกวาล์วเป็นแบบ VTEC กำลังสูงสุดมันเพิ่มขึ้นจาก173เป็น178แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแต่แรงบิดสูงสุดนั้นก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจาก220เป็น240นิวตันเมตรที่รอบเครื่องยนต์มาเป็นแฟลตท็อกเลยครับ1,700ถึง 4,500 รอบต่อนาทีโอ้โหมิหน้าเหรอ power band ช่วงกลางมันถึงได้ดีขึ้นไงแต่คราวนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่รุ่นท็อปของ Civic เนี่ยมันปรับราคาลงมาได้ถูกเพราะว่ามีการจูนเครื่องยนต์ให้รองรับกับน้ำมันแก๊สโซฮอลสูงสุดได้ถึง E85 ภาษีมันก็เลยลดลงมาปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ระดับ139กรัมต่อกิโลเมตรนั่นเองส่วนเกียร์อัตโนมัติยังคงเป็นเกียร์ CVT เหมือนเดิมลูกเดิมอัตราทดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอัตราทดเฟืองท้ายอาจจะมีการปรับนิดนึงนะครับอยู่ที่ 4.811 เพราะว่าในตัว Accord 1.5 Turbo นั้นน่ะอัตราทดเฟืองท้ายมาอยู่ที่ 5.363 ต่อ1อยากจะเสริมนิดนึงว่าระบบเกียร์ของตัว RS กับตัว EL Plus เนี่ยต่างกันที่ด้วยว่าถ้าตัว EL Plus เนี่ยจะเป็นเกียร์ PRNDS แล้วก็ L แล้วก็ปุ่ม Econ มีแค่นั้นใช่ไม่มีแป้นพาดชิปด้วยใช่แต่ถ้าตัว RS เนี่ยจะเป็นPRND แล้วก็ Dive Mode 3 โหมด Econ Normal Sport พร้อม Pedal Shift ครับนี่ก็คือความต่างนะครับทีนี้มาดูตัวเลขสมรรถนะกันดีกว่าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในเกียร์ D โหมด Normal รุ่น RS นั้นทำตัวเลขอยู่ที่ 8.75 วินาทีคือมันก็เร็วพอๆกันกับไอ้รุ่น FC FK กันก่อนหน้านี้นั่นแหละไม่ได้ต่างอะไรกันเท่าไหร่หรอกแต่พอไปรุ่น EL Plus นะครับ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ 8.43 วินาทีครับ 8.43 วินาทีเดียวก่อนทำไมตัวรองมันถึงเร็วกว่าล่ะพี่ไม่แปลกก็ล้อมันเพี้ยนอ่ะ อ๋อโอเคคือค่าความเพี้ยนของล้อ17เนี่ยมันก็น้อยกว่าล้อ16ไงแล้วล้อ16ของ EL Plus มันก็เพี้ยนเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเพี้ยนแค่ไหนเดี๋ยวว่ากันมาดูตัวเลขอัตราเร่ง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันต่อถ้าเป็นรุ่น RS นั้นเกียร์ D Normal Mode ได้ 6.34 วินาทีแต่ถ้าเป็น EL Plus นะครับ80ถึง120ได้ 6.04 วินาทีแล้วถ้าเป็นสปอร์ตโหมดนะครับในเกียร์ D 80-120เช่นกัน RS ทำได้ 5.85 วินาทีแต่ถ้าเป็น EL Plus 80-120ในโหมดเดียวกันนะครับได้ 5.74 วินาทีครับนี่ก็ดรอปลงไปอีก 0.1 เหมือนกันเฮ้ยโอเคคือกลายเป็นว่าอัตราเร่งมันแบบสรุปเป็นที่ร้อนหรือเป็นที่ไหมหรือเป็นที่อะไรครับเนี่ยเอางี้นะครับความแตกต่างมันอยู่ที่ตรงนี้ดูที่ GPS กันมาตรวัด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นรุ่น RS เนี่ย GPS มันขึ้นที่ 96.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็น EL Plus นะครับเป็น 94.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงชัดเจนนะครับมันเพี้ยนไป2เลยนะฮะและยิ่งถ้าเป็น110กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS ได้ 106.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็น EL Plus นะครับได้ 104.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับชัดเจนฮะตัวเลขความเร็วพอกันมันเพี้ยนที่ล้อแค่นั้นเพี้ยนที่ไซส์ของล้อและยางนะแค่นั้นเลยความเร็วสูงสุดมันเท่ากันครับทุกท่านท็อปสปีดอยู่ที่208กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 4,850 รอบต่อนาทีบนมาตรวัดทั้งคู่ส่วนอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนั้นนะครับขึ้นชื่อว่า Honda คุณคาดหวังความประหยัดน้ำมันจากพวกเขาได้เลยทั้งแรงทั้งประหยัดอย่าลืมนะครับว่า Honda นะเป็นบริษัทที่เก่งในการทำเครื่องยนต์มากกว่าเก่งในการทำรถทั้งคันซะอีก
วิ่ง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดแอร์นั่ง2คนในรุ่น RS นั้นได้ 17.21 กิโลเมตรต่อลิตรแต่ด้วยความที่รุ่น EL Plus มีเลขไมล์ที่อาจจะเพี้ยนไปนิดนึงผลก็คือตัวเลขออกมาอยู่ที่อัตราสิ้นเปลืองนะครับได้ 17.64 กิโลเมตรต่อลิตรครับทุกท่านครับไม่ต้องตกใจมันเพี้ยนที่ตัวเลขอย่างล้อและแค่นั้นขนาดคอมพิวเตอร์ตอนนั้นยังขึ้น18เลย19เลยครับตอนนั้นเออดังนั้นทริปคอมพิวเตอร์บางทีก็อย่าไปไว้ใจมันมากนะฮะบอกได้แค่นี้นะครับเอาละสมรรถนะจากตัวเลขการทดลองของเราออกมาเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูแล้วกันว่าการขับขี่จริงมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปลองกันเลยครับตอนหนึ่งไปในด้านอัตราเร่งนี่ถ้าพูดกันตรงๆเลยนะถึงแม้ว่าแรงม้ามันก็จะเพิ่มขึ้น5แรงม้าแรงบิดมันจะเพิ่มขึ้นอีก20นิวตันเมตรแต่มันเหมือนกับว่าไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันแรงขึ้นไปกว่ารุ่นเดิมหลายๆคนอาจจะบอกว่าให้มันแรงขึ้นอย่างนี้แต่ทำไมผมมาขับแล้วผมไม่รู้สึกมันแรงขึ้นกว่ารุ่นเดิมเลยแต่ถ้าเทียบกับ Accord 1.5 Turbo โอเคมันไวขึ้นอันนี้แน่นอนเพราะว่าไซซิ่งของรถมันมีส่วนแต่ถ้าถามถึงช่วงของอัตราเร่งในช่วงกลางนะครับสมมุติผมเหยียบที่80เงี้ยแล้วขึ้นไปที่สัก120เพื่อจะเร่งแซงนะฮะมันก็สัมผัสได้เหมือนกันว่ามันก็ยังคงความแรงในแบบของมันอ่ะแต่ถามว่ามันแรงขึ้นอย่างที่คิดไหมผมแอบคาดหวังว่ามันน่าจะแรงขึ้นกว่านี้อีกสักนิดนึงน่าจะตอบสนองได้ไวขึ้นกว่านี้สักนิดนึงแต่ผมกลับพบว่ามันก็พอๆกับรุ่นเดิมไม่ค่อยได้ต่างจากรุ่นเดิมสักเท่าไหร่ใช่ตรงนี้มาร์คคิดยังไงมั่งก็ถ้าฟิลแรกครับตอนแรกมันเหมือนว่าเออมันก็แรงขึ้นนะแต่พอไปนั่งดูอีกทีมันเท่าเดิมแต่เขาว่าอ่ะอย่างน้อยตัวนี้ก็ถ้าวิ่งนิ่งๆอ่ะมันก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นแน่นอนครับมันประหยัดน้ำมันขึ้นอย่างมากโคยที่เราลองกันมานั่นแหละใช่ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Dual Pinion พร้อม Power ผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า DPEPS พวงมาลัยหมุนสุด Turn to Lock ได้ 2.29 รอบรัศมีวงเลี้ยว 5.4 เมตรน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยเรียกว่าเซตมาดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือความนิ่งของพวงมาลัยเนี่ยเชื่อมั้ยว่าตอนที่เราลองขับกันตอนกลางคืนเนี่ยเราทำความเร็วสูงท็อปสปีด208กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วปล่อยมือเนี่ยรถยังวิ่งได้ตรงอยู่ในเลนได้ทนานถึง7วินาทีเลยนะน้ำหนักความเหนื่อยทุกอย่างเนี่ยถือว่าลงตัวมากแล้วเซตมาดีมากในขณะที่ของ Corolla Altis เนี่ยมันจะเบาไปในขณะที่เดียวกันคือ Mazda 3เนี่ยน้ำหนักมันก็จะกำลังดีแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าน้ำหนักพวงมาลัยของ Civic อ่ะดีสุดคือหนืดกำลังเหมาะสมเลี้ยวอย่างเป็นธรรมชาติบังคับเลี้ยวแล้วค่อนข้างจะแม่นยำแต่มันยังพอมีระยะฟรีเหลืออยู่นิดหน่อยอันนี้โคตรชอบเลยเอาอย่างนี้สรุปง่ายๆก็คือว่าให้สื่อแต่ว่านี่คือเบาไปกับหนักไปเอาติสคือเบาไปมาด้าสามคือเบาไปซีวิคคือตรงนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นฮะมันกลายเป็นว่าตอนนี้ถ้าไล่กันจริงๆนะในความรู้สึกพี่นะเอาติสอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมาด้าสามจุดตรงประมาณนี้อีซีวิกขึ้นมานี้เลยแต่ตัว FC เดิมอ่ะก็ทำไว้ดีอยู่แล้วนะเรื่องพวงมาลัยใช่ FC เดิมทำไว้ดีอยู่แล้วแต่รุ่นนี้เนี่ยมันมีบางอย่างที่สัมผัสได้ว่ามันดีขึ้นดีขึ้นใช่ครับแล้วเมื่อบวกด้วยการเซตติ้งช่วงล่างต่างๆเนี่ยพอผสมผสานเข้าด้วยกันเนี่ยมันกลายเป็นว่าซีวิกใหม่คือเรารู้สึกว่าเราขับสนุกขึ้นมันคล่องขึ้นถ้าคนที่เคยขับ FC มาก่อนเนี่ยทั่วไปที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องรถมากเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นความต่างแต่เราเนี่ยเราเห็นความต่างตรงนั้นอยู่แต่ถึงขั้นคนลุกไหมเกือบเรื่องการเก็บเสียงในห้องโดยสารเนี่ยเอาจริงๆแล้วมาร์คว่าไงบ้างอะถ้าที่เอาซีไปวิ่งใช้อยู่ช่วงประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยคือถ้าโดยรวมนะครับมาร์คว่าด้านจากด้านล่างอะโอเคนะแต่ถ้าจากด้านบนก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มันมีแต่มันไม่ได้มีแบบให้เห็นให้ชัดเลยนะถือว่าเก็บได้ดีขึ้นถ้าเทียบกับตัวเก่าถามว่าเก็บได้ดีขึ้นไหมมันก็ใช่แต
แต่สำหรับพี่พี่มองอย่างนี้ว่าถามว่าเสียงที่มันมาตามขอบกระจกหน้าต่างมีเยอะไหมค่อนข้างน้อยนะน้อยน้อยมากเออแต่เสียงที่ดังตอนนี้ที่มันเสียงโรลเนี่ยมันมาจากเสียงยางละคือทีนี้ไอ้ความเงียบเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นผิวถนนด้วยถูกครับเนี่ยอย่างเช่นพอพื้นยางมาตอยแบบเนี้ยโอเคใช่ไหมมันก็ถือว่าเงียบอยู่ประมาณนึงแต่ถ้าเป็นยางมาตอยที่เสื่อมสภาพอย่างนั้นเสียงโรลมันจะดังเข้ามาค่อนข้างเยอะและชัดเจนมากพอสมควร อันนี้ก็ต้องบอกกันไว้ก่อนนะแต่ว่าถ้าความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเอาจริงๆผมถือว่าการเก็บเสียงนี่ถือว่าใช้ได้นะไม่ครับถือว่าดีถือว่าดีขึ้นแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราลองเร่งขึ้นไปเป็นที่120ขึ้นมาล่ะเสียงโรก็เริ่มชัดเจนขึ้นเสียงยางเริ่มชัดเจนขึ้นมานิดนึงคือมากว่ามันจะมาเริ่มมาประมาณ130 140อันนั้นก็เป็นเรื่องแบบปกติอยู่แล้วใช่เพราะว่าหลัง130 140ยังไงมันก็ดังเสียงลมมันต้องแหวกผ่านรถและโดยปกติแล้ววิศวกรบริษัทรถยนต์ฝั่งญี่ปุ่นส่วนใหญ่พยายามจะเซตเรื่องของเสียงรบกวนเนี่ยเอาไว้ที่ความเร็วระดับไม่ค่อยเกิน120หรอกไอ้ถ้าขับเร็วเกินกว่านั้นเสียงมันต้องดังกว่านั้นเป็นธรรมดาล่ะใช่ๆแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็น EL Plus เนี่ยเสียงมันจะดังกว่านี้ไหมเพราะว่าพวกวัสดุซับเสียงต่างๆเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีลดต้นทุนแบบรุ่นที่แล้วหรือเปล่าที่เอาวัสดุซับเสียงออกอะเรื่องวัสดุซับเสียงเนี่ยไม่โชว์เหมือนกันแต่มาว่ามันเงียบกว่านิดนึงด้วยความที่ว่าอย่างไซส์คนละไซส์กันแล้วก็หน้ากว้างมันกว้างกว่าไอ้ยางติดรถฮันกุ๊กตัวนั้นมันก็ไม่เลวร้ายนะก็พอได้อยู่ใช่ครับใช่ระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบอิสระ MacPherson Strut พร้อมกับเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นอิสระ Multi-Link พร้อมเหล็กกันโครงช่วงล่างของ Civic ตัวนี้เราบอกเลยว่ามันให้ feeling ที่ชวนให้นึกถึงไอ้ Civic Prototype Innomama ที่เราเคยไปขับที่สนามโตชิกิเมื่อปี2017เราจำได้เลยว่าคาแรคเตอร์ของ Civic ตัวนั้นเนี่ยจากเดิมซึ่งตัว FC เนี่ยมันก็ดีประมาณหนึ่งในแบบของมันนะแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเราค้นพบเลยว่าตัวโปรโตไทป์เนี่ยเซตมาดีขึ้นเยอะเยอะกว่านั้นอีกสเต็ปหนึ่งมันคล่องมันไวมันอาจายสวิฟลี่แต่ในขณะเดียวกันมันก็นุ่มแล้วก็ให้ความมั่นใจได้ดีมากการเปลี่ยนเลนการอะไรต่างๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยนั่นคือฟีลลิ่งของไอซีบิกอินโนมาตอนนั้นปรากฏว่าไอฟีลลิ่งที่ว่านั่นเนี่ยมันถูกถ่ายทอดลงมาในเวอร์ชั่นจำหน่ายจริงของ Civic FE ตัวนี้ด้วยถามว่าถ่ายทอดมาครบไหมมันก็ไม่ได้ถึงกับครบซะทีเดียวแต่ว่าในภาพรวมผมถือว่าทำได้ค่อนข้างน่าประทับใจถ้าคิดว่านี่คือรถโปรดักชันคาร์นะที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นธรรมชาติมันสมูทขึ้นมันนุ่มขึ้นแต่มันยังคงความคล่องแคล่วยังคงความไวในการบังคับเลี้ยวในการหักหลบอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างดีนะอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราเห็นพัฒนาการการเติบโตขึ้นของ Civic อ่ะคาแรคเตอร์ของมันดีซะจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเนมเพลท Civic ชักจะไม่ใช่เนมเพลทของมันแล้วว่ะมันจะกลายเป็นรถที่เป็นคาแรคเตอร์ที่ดีเกินกว่า Civic ขึ้นไปมันกลายเป็น C segment ที่ขับแล้วแบบโอ้โหขับสนุกขึ้นเลี้ยวเข้าโค้งได้ดังใจขึ้นตอบสนองดีขึ้นมากซะจนกระทั่งเรารู้สึกว่าชื่อ Civic อ่ะแบกรับคาแรคเตอร์ของรถที่ดีขึ้นได้ขนาดนี้ไม่น่าจะไหวอีกต่อไปแล้วเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์แบบนี้มันควรจะเป็นคาแรคเตอร์ของ Integra ซึ่งมันก็ไม่มีทำตลาดในประเทศไทยมานานแล้วแต่ว่ามันมีกลับไปทำตลาดในจีนแล้วก็กำลังจะกลับไปในอเมริกาอีกครั้งหนึ่งส่วนการซับแรงสะเทือนของช่วงล่างนะครับในช่วงความเร็วเดินทางประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นผิวขรุขระของวังนาตราดอย่างนี้นะฮะเฮ้ยมันซับดีนะซับดีครับมันซับโอเคนะใช้ได้เลยนะเนี่ยใช่ไหมขนาดที่ว่ายาง17อ่ะยังซับดีขนาดเนี้ยแต่พอลงมาเป็นยาง16ที่แก้มใหญ่เนี่ยมันซับดีขึ้นอีกประมาณ 10% 20% ไม่เกินนี้ใช่มันนุ่มขึ้นเลยล่ะใช่นุ่มขึ้นคล่องขึ้นแล้วก็เนี่ยฮะในความเร็วอย่างงี้โอ้เฮ้ยโอเคนะเฮ้ยปกติแล้ว Honda เนี่ยคาแรคเตอร์ช่วงล่างในความเร็วต่ำมันจะตึงตังมันจะแข็งๆหน่อยแล้วมันก็จะนุ่มโยนในความเร็วสูงไงโดยปกติ Honda จะเซตช่วงล่างแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ Civic รุ่นเนี้ยให้บางทีเราก็ต้องมานั่งคิดกันใหม่เหมือนกันนะว่า Honda ไปจ้างใครมาทำช่วงล่างให้ป่าววะพวกนี้มันไม่ใช่ Honda ทำช่วงล่างเองอะ Control C Control V ของ Innomama หรือเปล่ามันก็ไม่ถึงขั้นจะแบบ Control C Control V ขนาดนั้นนะแต่คาแรคเตอร์มันโอเคอยู่เนี่ยอันนี้ลองเปลี่ยนเลนฟึดเนี่ยโอ้โหคือแบบรักเลยนะทำกันบ้านมาถือว่าดีมากทำกันบ้านดีแล้วคาแรคเตอร์การขับขี่ดีขึ้นแบบชัดเจนอะ
เพียงแต่คนที่ขับ FC มาก่อนอาจจะไม่รู้สึกว่ามันต่างถึงขนาดนั้นใช่ส่วนการซับแรงเสือนในย่านความเร็วต่ำในช่วงขณะเดินทางพวกเวลาเจอพวกเนินสะดุดลูกระนาดในซอยบอกเลยว่าโอ้มันคือคล้ายๆกับฟีลลิ่งของรถใหญ่สมัยก่อนอ่ะก็คือนุ่มๆ มาเลยขึ้นมากึ๊บแล้วก็วุ๊บนิดนึงฮะก็มีรีบาวเล็กๆทีแต่ด้านหลังมันก็จะแข็งหน่อยนั่นเองเพราะฉะนั้นการขับในตรอกซอกซอยต่างๆนั้นนะครับก็แรงสะเทือนที่ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างน้อยเก็บซับได้ค่อนข้างดีคือดีทั้งความเร็วต่ำและความเร็วสูงใช่ตอนแรกเรากลัวสองอย่างคือในซอยถนนเนี่ยเช่นเจอหลังเต่าเจออะไรเนี้ยกลัวเรื่องช็อตสโตรกมันจะไม่พอกลายไปว่ามันพอแล้วความเร็วสูงเรากลัวว่ามันจะปลิวไม่มันนิ่งสรุปคือปลดล็อกทุกอย่างเลยว่าดีขึ้นหมดเลยมันเป็นซีวิคคันแรกที่เราสามารถจะวิ่งด้วยความเร็วสูงแล้วปล่อยมือจากภูมิอะไรได้ทั้งที่เราวิ่งอยู่ที่ท็อปสปีด208กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ไม่แนะนำนะจ๊ะไม่แนะนำเด็ดขาดนะเราแค่ลองให้รู้ว่ารถมันเสถียรดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแค่นั้นเป็นการทดลองกับผู้เชี่ยวชาญไม่แนะนำนะครับจ้ะเนี่ยแต่ชอบเรื่องการเข้าโค้งของมันนะนี่เข้าที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงธรรมดาไปอย่างเงี้ยและด้วยความที่ตัวรถมันจุดสูงถ่วงต่ำด้วยเพราะฉะนั้นในเวลาเข้าโค้งเวลาอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างแม่นยำแล้วก็ค่อนข้างจะตามสั่งนี่คือสิ่งที่เราชอบของ Civic ใหม่เนี่ยเห็นไหมคือมันเป็นคำว่า drive as intend อ่ะหรือขับได้ตามใจสั่งเนี่ยเพียงแต่ว่ามันจะมาในความรู้สึกที่คล่องขึ้นแล้วนุ่มขึ้นแล้วก็เฟิร์มหน่อยๆด้วยคือช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเซตมานุ่มและในบางจังหวะคุณจะพบอาการโยนขึ้นนิดนึงเล็กน้อยแต่ช่วงล่างด้านหลังอาจจะแข็งกว่าช่วงล่างด้านหน้าซึ่งอันนี้ก็เป็นปกติในสไตล์การเซตรถของ Honda มาอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรนะคือหน้านุ่มหลังแข็งย้อนไปถึงพวก Accord G7 G8 นี่มันก็มาโทนนี้กันหมดเลยเหมือนกันสรุปง่ายเลยว่ามันคือนุ่มเฟิร์มเห็นด้วยนุ่มขึ้นเฟิร์มขึ้นแล้วที่สำคัญคือเล่นได้ตามสั่งเล่นได้ดังใจมากขึ้นเห็นไหมหักเลี้ยวพวงมาลัยอะไรไม่ต้องเยอะนี่ดูมันไปดิมันไปได้ดีมากเลยอ่ะฮะแล้วขึ้นไปที่ร้อยหนึ่งเห็นไหมเนี่ยโอเคเลยนะใช้ได้เลย Civic จะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเป็น Civic ที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ยังคงความคล่องแคล่วแล้วก็ยังคงความกระชับและนุ่มนวลด้วยโอ้และที่สำคัญคือแม่นยำต้องการแค่ไหนก็สั่งได้ตามนั้นในระดับราคานี้นะถือว่าช่วงล่างทำมาดีจนรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยขับแล้วชอบอ่ะขับแล้วประทับใจกับมันนะมันดีขึ้นกว่า FC เดิมอ่ะระบบห้ามล้อเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อจานเบรกคู่หน้าเป็นแบบมีครีบระบายความร้อนจานเบรกด้านหลังก็เป็นแบบโซลิดธรรมดาทุกรุ่นย่อยมาพร้อมกับตัวช่วยขั้นพื้นฐานของรถยนต์สมัยนี้แน่นอนครับระบบป้องกันล้อล็อกขณะเบรก Anti Lock Braking System ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD Electronic Brake Distribution สัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหัน ESS Emergency Signal System ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAS Hill Start Assist และก็มีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว VSA Vehicle Stability Assist มีมาให้ครบทุกรุ่นย่อยและระบบเบรกมือนั้นเป็นเบรกมือไฟฟ้า EPB พร้อมกับมีระบบออโต้เบรกโฮมมาให้ด้วยส่วนเรื่องฟีลลิ่งปั้นเบรกนั้นนะครับก็ต้องบอกกันก่อนว่าด้วยความที่ไอ้รถคันที่เราเอามาลองขับเนี่ยมันวิ่งมาประมาณ 7,500 โลแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้มันเหมือนกันกับรถป้ายแดงเลยก็คงจะยากบอกกันก่อนว่าฟีลลิ่งปั้นเบรกเนี่ยระยะเหยียบเนี่ยนะครับก็ถือว่าปานกลางไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปแรงต้านที่เท้ากำลังดีติดหนืดด้วยซ้ำแป้นเบรกถามว่าเบาไหมน้ำหนักผมว่าปานกลางผมว่าเป็นแป้นเบรกที่หลายคนน่าจะแฮปปี้เพียงแต่ว่าถ้ามันสามารถจะนุ่มเท้าหรือหยุ่นเท้าเพิ่มอีกนิดนึงในช่วงระยะประมาณ 20% แรกที่เหยียบเนี่ยให้มันมีสัมผัสของการทำงานของเบรกที่มากขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงเราว่าจะจบอ่ะลองดูจากความเร็วสัก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วลองเบรกกันดูนะครับ3 2 1ไฟ ESS ทำงานเฮ้ยมันไม่นุ่มนะไม่เฟดด้วยและที่สำคัญมันนุ่มด้วยคือเฟดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเบรกตัวเนี้ยตัวใหม่เนี่ยผมว่าเฟดยากกว่าเดิม
แต่ลักษณะของรถตอนที่มันเบรกเนี่ยมันนุ่มแล้วมันทิ่มลงไปมันสมูทอ่ะลงไปเลยลงไปเลยแต่มันนุ่มแบบสมูทมันไม่ได้กระชากหรือแบบหัวทิ่มอะไรขนาดนั้นเออซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยจริงๆเซตเบรกมาดีขึ้นนะแต่เราแค่ต้องการเพิ่มเรื่องฟีลลิ่งในช่วงระยะประมาณ 20% แรก 20% แรกของการเหยียบก็คือจากทันทีที่เราเนี่ยจากนี้ใช่ไหมแล้วเราเริ่มเหยียบตรงนี้ปื๊ดลงมานี่เนี่ยเนี่ยขอแค่ช่วงตรงเนี้ยโอเคละเบรกมันก็ทำงานมันเริ่มจับแต่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้มันจับเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงเพื่อที่จะทำให้ผู้ขับขี่เกิดความมั่นใจในการหน่วงของระบบเบรกในช่วงย่านความเร็วเดินทางหรือความเร็วต่ำให้มากกว่านี้อีกนิดเดียวคือแก้เรื่องตรงนี้ได้นะจบและแม้กระทั่งต่อให้เบรกแบบสมูทเบาๆธรรมดาน้ำหนักมันเทมาข้างหน้าก็จริงแต่มันถ่ายน้ำหนักลงมาดิฟลงมาอย่างแบบต่อเนื่องนุ่มนวลแล้วก็เป็นธรรมชาติอันนี้ถือว่าทำมาค่อนข้างโอเคนะยังไงก็ตามจุดเด่นและจุดแข็งของ Civic รุ่นนี้มันอยู่ที่ฟีลลิ่งของช่วงล่างกับพวงมาลัยแล้วก็อัตราเร่งแล้วก็เบรกทั้ง4 element เนี่ยรวมอยู่ด้วยกันและถูกเซตอัพอย่างลงตัวในระดับราคาของมันมันสัมผัสได้ว่ามันเบาขึ้นมันคล่องขึ้นแต่นุ่มขึ้นนิดๆจากรุ่นเดิมที่เป็น Civic ซึ่งเป็นวัยรุ่นที่เติบใหญ่ขึ้นคราวนี้เป็น Civic ที่โตขึ้นแล้วพ้นวัยมหาวิทยาลัยไปแล้ว มันคือ Civic ประเภทที่เรียกว่า Drive as Intent น่ะคือขับได้อย่างใจสั่งต้องการให้ไปแบบไหนมันไปได้แบบนั้นเลยมันคือคาแรคเตอร์ของรถที่ใช้แพลตฟอร์มแบบยุคใหม่ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือแพลตฟอร์มที่เรียกว่าพัฒนาต่อเนื่องมาจาก Civic เจนที่แล้วนั่นแหละเอาเป็นว่า F4 อ่ะมันเสมือนว่าเป็นวัยรุ่นมหาลัยจะเห็นเต็มเลยตามมหาลัยตามมหาลัยเอกชนอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนแต่พอเป็น FE เนี่ยมันเรียกว่าเป็น first jobber ได้มั้ยพี่ใช่มันคือ Civic first jobber แต่เป็น first jobber ที่น่าจะทำงานมาแล้วสักประมาณปีนึงอ่ะคือสุขุมขึ้นนุ่มขึ้นคัมภีรภาพขึ้นแล้วก็มีความใกล้เคียงกับ Accord มากขึ้นด้วยอย่างที่น่างุนงงเอาล่ะทีนี้มาถึงช่วงคำถามกันบ้างนะมาร์ค Mazda 3 Toyota Corolla Altis แล้วก็ Honda Civic ใหม่เราจะเลือกอะไรเพราะอะไรและเราจะไม่เลือกอะไรเพราะอะไรมาร์คเริ่มเลยลูกขอสั้นๆเลยว่า ขออนุญาตตัด Mazda ออกนะครับจริงๆเพราะยังไม่ไว้ใจศูนย์บริการ ลองตัดเรื่องศูนย์บริการดูแล้วเราดูเรื่องตัวรถล่ะตัวรถใช่ไหมก็เหมือนเดิมอะพี่คือมันเป็นคนไม่ชอบแบบข้างในอินเทอร์เน็ตโดแดชบอร์ดของมาสด้ามันสูงกว่าเอาเดซิกอะแต่ถามว่าข้างในมันสุขุมกว่าไหมมันสุขุมกว่าเยอะอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ชอบคือพวงมาลัยมาสด้ามันใหญ่ด้วยวงมันใหญ่แล้วขับนานๆแล้วมันเมื่อยอะครับก็เลยขอเลือกแค่2ตัวคือว่าอะซีวิกกับเอาเดซถ้าสมมติว่าอยากได้อัตราการกินน้ำมันที่ประหยัดจริงๆและความคงทนความอะไรก็ตามอ่ะก็แน่นอนครับมันก็ไล่เรียกกันแต่ต้องดูว่าจะเอาเครื่องไหนถ้าเครื่องเทอร์โบอ่ะก็ต้องฮอนด้าอีกแหละแต่ถ้าอยากได้ไฮบริดหรือเป็นซิน1008ก็ต้องเป็นโคลาออทิสทีเนี้ยมาขอเทียบกันเรื่องข้างในข้างในเนี่ยสั้นๆเลยนะซีวิกกินขาดถูกกินขาดตั้งแต่สมัย FC แล้วครับจริงๆแต่พอมาให้เทียบกันจริงๆนะส่วนตัวพี่ชอบแผนปัดของตัว F4 ตัวที่แล้วมากกว่ามันเป็นแผนปัดที่ดูเป็น Honda มากกว่ามาดูแบบอวกาศนะมาดูแบบ Space นะส่วนอันนี้มันคือแผนปัดของ Honda ที่พยายามจะเป็น Mazda เพราะเหมือนกับว่าผลวิจัยตลาดมันออกมาเลยว่า C segment เนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่น่าจะชอบฟีลลิ่งการออกแบบในสไตล์ของ Mazda มากขึ้นแต่ว่าพวกเขาก็ยังไม่ไว้ใจในเรื่องของหลายสิ่งหลายอย่างที่ Mazda มันเป็นอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้น Honda เหมือนกับรู้จุดตรงนี้ก็เลยพยายามดีไซน์ออกมาให้มันเป็นประมาณนี้แล้วมันมีกลุ่มหนึ่งที่เขาเจาะมาว่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับคาแรคเตอร์ของ Civic หายไปอย่างหนึ่งคือไฟท้ายตัว C ถ้าสังเกตดีๆมันจะเป็นเหมือนตัว C หงายอย่างเงี้ยมันหายไปจาก FC เพราะตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นตัว C แล้วไงมันเป็นไฟท้ายคล้ายๆกับ Toyota Yaris Ativ ซะงั้นอะไรอย่างนั้น อ่ะเอาเป็นว่าถ้าสมมุติต้องเลือกนะก็คงต้องเป็น Civic แต่อาจจะเป็นแค่ EL Plus หรือเปล่าในกรณีที่ว่าถ้าต้องมาเลือกอีกทีนึงแต่ว่าพอซื้อ EL Plus เสร็จคุณก็ต้องไปซื้อไฟหน้ามาเพิ่มคุณก็ต้องไปหาออปชันนู้นนี่นั่นที่มันขาดหายไปจาก RS มาใส่มาเพิ่มเพราะดูเหมือน Honda พยายามที่จะโยงให้ลูกค้าเนี่ย
ขึ้นไปเล่นรุ่น RS เสียเหลือเกินโอเคผมเพิ่มอีกแสนกว่าบาทเป็น RS ก็ได้จบครับแต่ถ้าถามถึงเราเราจะมองว่าถ้าเราจะเทียบเราจะเทียบ Civic กับ Mazda 3คือในแง่การขับขี่เนี่ยสิ่งที่เราชอบของ Mazda 3คือมันมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของมันมันขับสนุกใช่แล้วก็แม่นยำ Direct Feeling ทุกอย่างมันคือโอเคมากเพียงแต่ว่าพละกำลังเครื่องยนต์มันน้อยไปหน่อยแล้วก็อีกอันนึงคือเครื่องสูบบริการอย่างที่มาร์คพูดอันนั้นเห็นด้วยทีนี้พอมาดูคาแรคเตอร์รถจริงๆเนี่ยพอวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยจับกลายเป็นว่า Mazda 3ใหม่เนี่ยความนิ่งความเสถียรเนี่ยมันไม่ได้นิ่งและเสถียรเหมือนกับยุคสมัยในอดีตของมันกลายเป็นว่า Civic เสถียรกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกไปตามยุคสมัยเหมือนกันนะทีนี้นะถ้าพูดกันตรงๆนะส่วนตัวพี่ข้อสรุปพี่นะพี่อยากได้คอมบิเนชั่น3อย่างมารวมกันดีไซน์ภายนอกและภายในแบบ Mazda ตำแหน่งนั่งขับอุปกรณ์การใช้งานแบบ Honda เครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบจาก Honda เกียร์ Sky Active จาก Mazda ฟีลลิ่งการเซ็ตรถ Mazda กับ Honda มาผสมกันซึ่งจริงๆมันก็ลงตัวมาแล้วและความทนมือทนตีน reliability durability และก็การซ่อมบำรุงที่ถูกแบบโตโยต้าสังเกตไหมโตโยต้าเนี่ยมาจบอีกตอนท้ายเรื่องนี้ทุกทีก็เขากินเรื่องนั้นจริงๆครับคงต้องยอมให้เขาจริงๆว่ะมันคือเรื่องเด่นของโตโยต้าไงคือถ้าถามจริงๆแล้วถ้าฉันจะซื้ออะไรฉันก็คงต้องซื้อ Civic ด้วยความจำใจเพราะฉันรู้ว่าณวันนี้ Civic กลายเป็น C segment ที่ขับดีที่สุดในตลาดแต่ก็จำใจจากการที่เราก็รู้ว่า Honda ทำรถกันมายังไงออปชั่นบางอย่างก็หายไปนู่นนี่นั่นก็หายไปแล้วก็เรื่องของสนิมโอเคโชคดีว่า Civic รุ่นนี้ดูแล้วยังไม่เจอสนิมนะฮะบอกไว้ก่อนแล้วก็ดีไซน์ด้านหน้าเอาตรงๆคือเกลียดอะเรายังยืนยันว่าดีไซเนอร์ของ Mazda ทำกันบ้านมาเยอะกว่าเวลาที่เขาจะออกแบบรถสักคันอันนี้เป็นสิ่งที่ก็ต้องทำใจกันนะเนาะเอาละครับ Headline Map วันนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ผมจิมมี่แล้วก็น้องมาร์ครวมทั้งพี่แชมป์นะครับช่างภาพของเราขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ